ถ้าเกิดแบบเราจะทำเพลงป๊อปเราต้องอธิบายให้คนหมู่มากมันเข้าใจได้ไงพี่ถ้าเราจะเล่าเรื่องที่มันส่วนตัวมากๆเกินไปอย่างเงี้ยภาพตรงนั้นอ่ะคนอื่นอาจจะไม่เห็นเหมือนเราก็ได้เขียนเพลงเราแบบอยากให้ฟังไปแล้วมันเห็นภาพระหว่างได้ยินคำนั้นนะพี่ภาพของแต่ละคนมันอาจจะแบบต้องเด้งขึ้นมาอะไรเงี้ยตอนนั้นดูซักฟีดแต่ยุคนั้นแบบคนยังเล่นดนตรีเยอะมากพี่แต่เพื่อนยุคผมที่เริ่มมาด้วยกันตอนนี้คือเลิกหมดแล้วอะไรเงี้ยพอเริ่มเล่นแล้วมันเหมือนอะไรยึดเหนี่ยวพี่คือก่อนนั้นผมมีปัญหาผมติดเกมเนี่ยแล้วแบบว่าเกรดตกลงมายับเลยอ่ะตั้งตอนมัธยมอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บพอเล่นดนตรีเหมือนกับชุดผมกลับขึ้นมาเป็นอีกคนอ่ะพอสนใจกับมันมากๆผมก็เลยแบบตัดสินใจขอที่บ้านเรียนดนตรีก็เลยกลายมาเป็นทุกวันนี้ก็ตอนเด็กพ่อแม่ทุกคนมันแบบเขาคงอยากให้ฝึกสมาธิอ่ะให้ลูกเรียนดนตรีสิแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้ชอบเล่นดนตรีนะเพราะผมก็ติดเกมเหมือนกันแล้วก็พอไปมาก็จนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้ว
จริงๆมันไม่ใช่ดนตรีอ่ะพี่เหมือนกับใครสนใจอะไรเรารักมันจริงๆอ่ะทุกอาชีพมันแบบเปลี่ยนชีวิตทุกคนได้หมดแหละถ้าเรารักมันจริงๆก็ทำให้มันดีอ่ะพี่มันยากกับการประคองแบบวงถ้ายิ่งวงที่ดังไปแล้วแบบการประคองให้ตัวเองอยู่จุดนั้นนานๆมันยิ่งแล้วใหญ่เลยผมก็แค่ทำงานผมไปเรื่อยๆถ้าคนจะฟังเยอะขึ้นก็ถือเป็นบุญคุณถือเป็นแบบโชคละกันเลยแบบนี้พี่ผมก็ทำเพลงแบบเดิมไม่ได้มาเอาใจใครพี่อนาคตก็มีเพลงบ้าๆเตรียมไว้แล้วก็อยากบ้าบางไม่ได้อยากจะแบบทำเพลงเหมือนเดิมตลอดอะไรเงี้ยพี่ก็อยู่ที่ความเติบโตอ่ะพี่คนฟังอยู่ตอนนี้แบบกลุ่มไหนพอเราโตไปเรื่อยๆเขาโตไปเรื่อยๆเขาอาจจะเข้าใจงานที่เราทำในอนาคตขึ้นเรื่อยๆก็ได้อะไรเงี้ยค่อยๆไปกับเขาอ่ะ